พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา14นาฬิกาณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายเจษดาจิตรัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญัจการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทพีรวิทย์ดวงแก้ว สิบตำรวจโทชวันวิทย์อินตะวิชาและสิบตำรวจโทกิติพงศ์พรมเจียมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการชุดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่32สุงไหงปาดีเมื่อวันที่13เมษายน2566 การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสามนายและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้